วันนี้วันพระวันนี้จะขอนำกวีนิพนธ์จากพระเมธีวชิโรดมหรือที่รู้จักกันดีในนามปากกาว.วชิรเมธีมาฝากกันค่ะท่านว.นั้นท่านเป็นภิกษุชาวไทยท่านมีชื่อเสียงว่าเป็นพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนและนักบรรยายธรรมและเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลผู้อุปถัมภ์ UNSCR ด้านสันติภาพและเมตตาธรรมโดยผู้มอบรางวัลได้แก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ภูริภัยแห่งสหประชาชาติกวีนิพนธ์ท่านว.วชิรเมธีพายุไม่หมกระหน่ำทุกวันฝนไม่ตกทั้งเดือนแผ่นดินไม่ไหวทั้งปีเรื่องเลวร้ายปรดามีที่ผ่านเข้ามาช้ามันก็จะผ่านไปหนักหนาสาหัสแค่ไหนจงรักษาชีวิตรักษาความหวังเอาไว้ทนต่อไปต่อไปและต่อไปจนกว่าจะถึงวันอันสดใสของเราอย่างแท้จริงวันนี้วันหน้าหากวันนี้ไม่ตั้งใจศึกษาพัฒนาตนวันข้างหน้าจะกลายเป็นประชาชนด้อยคุณภาพหากวันนี้หนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้วันข้างหน้าชีวิตจะอดสูต้องกินน้ำตาต่างข้าวหากวันนี้ไม่ซื่อสัตย์สุจริตวันข้างหน้าอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่ในเรือนจำหากวันนี้ไม่รู้จักผูกมิตรไมตรีวันข้างหน้าอาจจะมีแต่ศัตรูเต็มบ้านเต็มเมืองหากวันนี้ไม่รู้จักรักษาน้ำใจคนวันข้างหน้าความอับจนจะตามมาเคาะประตูหากวันนี้ชอบติชิ้นนินทาเขาไปทั่ววันข้างหน้าจะหมองมัวเพราะมีแต่คนเหม็นหน้าหากวันนี้อวดดื้อถือดีวันข้างหน้าจะไม่มีใครเมตตาตักเตือนหากวันนี้ไม่ฟังคำคนซื่อที่กล้าทัดทานวันข้างหน้าจะต้องสมสารลงจากเก้าอี้แห่งอำนาจหากวันนี้ไม่รู้จักประมาณตัวเองวันข้างหน้าจะต้องไปอวดเก่งอยู่เพียงลำพังคนเดียวหากวันนี้ไม่รู้จักเก็บเงินวันข้างหน้าจะต้องเผชิญกับความขัดสนหากวันนี้ไม่รู้จักดูแลสุขภาพตนวันข้างหน้าจะมีโรงพยาบาลเป็นบ้านหลังที่สองหากวันนี้ไม่เป็นมิตรกับธรรมชาติวันข้างหน้าโลกาจะวินาศเพราะน้ำมือของมนุษย์หนักแค่ไหนก็ไหวอยู่แต่ละคนล้วนต่างมีทวีภาระทั้งเทวะยักษ์ยมพรหมฤาษีถึงมนุษย์มากปัญญาบารมีต่างก็มีภาระประจำตนที่ไม่มีภาระพระท่านบอกกว้างเพียงศอกยาวสองวาหน้าสงนอีกหนึ่งที่คือในคันอันโสพลแห่งมารดาของทุกคนก่อนเกิดมาพ้นสองที่ล้วนต่างมีมวลภาระปัจฉดาเคลื่อนครั่งโถมถังถาหนักแค่ไหนต้องแบกได้ใจต้องมายอดคนกล้าล้วนไม่กลัวเหมือนบัวบานแต่ละคนล้วนต่างมีทวีภาระทั้งเทวะยักษ์ยมพรหมทหารเมื่อไม่หนีไม่ท้อไม่ง้องานเธอจะบานบริสุทธิ์มนุษย์มณีสำเร็จล้มเหลวหนึ่งคนสำเร็จเชื่อมั่นในสติปัญญาคนล้มเหลวเชื่อมั่นในโชคชะตา 2. คนสำเร็จฟังเสียงหัวใจตัวเองคนล้มเหลวฟังเสียงคนที่ไม่รู้จักตัวเอง 3. คนสำเร็จกล้าที่จะฝันคนล้มเหลวไม่กล้าแม้แต่ฝัน 4. คนสำเร็จพร้อมรับคำชมคำด่าคนล้มเหลวรับคำชมแต่กลัวคำด่า 5. คนสำเร็จ
เป็นตัวของตัวเองคนล้มเหลวเป็นของคนที่คอยบงการ6คนสำเร็จใจกว้างฟังเสียงแตกต่างได้เสมอคนล้มเหลวใจคอคับแคบถือตนเป็นคนสำคัญที่สุด7คนสำเร็จยินดีที่มีคนเก่งกว่าตัวเองคนล้มเหลวรับไม่ได้ที่เห็นใครกว่าตัวเอง8คนสำเร็จมองความล้มเหลวว่าเป็นบทเรียนคนล้มเหลวมองความล้มเหลวว่าเป็นคราวเคราะห์ 9ความสำเร็จวางตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ส่วนคนล้มเหลววางตนเป็นคนชาล้นถ้วยแดดส่องถึงโผล่งอกผิดที่หรือจะมีคนนบไหว้คนดีไซน์อยู่ผิดทางร้างคนเห็นคนเก่งอยู่ผิดนายจะกลายเป็นเพชรจมเลนต่ำตมไม่คมวาวเป็นคนเก่งปราดเปรื่องกระเดื่องเดชแสนวัยเศษศักยภาพแปรปราบหาวอยู่ผิดที่ผิดทางระคางคาวมีแต่เช้าโชว์ชิวไม่ปลิวลมนกเลือกไม้เกาะนอนเป็นคอนพักคนเลือกนายสวามิภักดิ์จึงเหมาะสมปลาเลือกน้ำจึงไม่ตายตะกายตมอินทรีย์คมบินบนฟ้าสง่างามหากเธอคือคนเก่งเปล่งประกายจงเลือกนายพำนักศักสยามอยู่ในที่แดดส่องถึงจริงรามชีพจะวามวาวโรดโชตนาโลกทั้งผองเป็นที่น้องกันลืมไปเลยว่าเคยเป็นพุทธความเป็นมนุษย์สำคัญยิ่งกว่าประชาพุทธสมมุติมายาตื่นรู้ขึ้นมาสู่ความเป็นคนลืมไปเลยว่าเคยเป็นคริสต์ลองวางดวงจิตที่เคยสับสนกล้าเก่าเราก่อนละครตัวตนเราเป็นเพียงคนแค่นั้นก็พอลืมไปเลยเคยเป็นมุสลิมลองหลับตาพริ้มสักนิดหนึ่งหนอธาตุแท้ของเราพงเผ่าเหล่ากอเคยร่วมถักทอครอบครัวโลกาเราแต่ละคนคือญาติพี่น้องเราคือพวกพ้องร่วมเผ่าพงศาเราคือดวงดาวพริบพราวนภาเราคือดวงตาแห่งจักรวาลเราคือชุมชนบนกาลจักรเราคือความรักรุ่งรุ้งไพศาลเราคือหนึ่งเดียวกลมเกลียววิญญาณเราคือลำธารจากธาราเดียวกันจิบจักรวาลอ้วนไอหมอกดอกไม้และสายฝนต่างกายกลเกลียวกลมผสมสารระเหยแห่งไอน้ำระบำนานอวตารเป็นเมฆหมอกดอกนภาในสายฝนมีสายฟ้าประดาประดับในรุ้งวับกลางละอองผุดผ่องพามีโยงใยแห่งสัมพันธ์อันโสภาถักทอทาทาบทางระหว่างกันเพราะสิ่งหนึ่งหนึ่งกรันกรึงอยู่เป็นของคู่โครงคายสายสืบสันสรรพสิ่งอิงองค์ดำรงพันสืบช่วงชั้นเป็นชุ่มช่อละออนเธอจิบชาในจอกกลางหมอกอุ่นหอมละมุนราวอินแปลงมาแผลงสอนกรรมทราบแห่งรสชาปราโมทจิตสะท้อนจักรวาลกลางป้านชาเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิตสิ่งที่เธอควรมีคือสติปัญญาสิ่งที่เธอควรแสวงหาคือกัลยาณมิตรสิ่งที่เธอควรคิดคือความดีงามสิ่งที่เธอควรพยายามคือการศึกษาสิ่งที่เธอควรเข้าหาคือนักปราชญ์สิ่งที่เธอควรฉลาดคือการเข้าสิ่งที่เธอควรนิยมคือความซื่อสัตย์สิ่งที่เธอควรตัดคืออกุศลมูลสิ่งที่เธอควรเพิ่มพูนคือบุญกุศลสิ่งที่เธอควรอดทนคือการดูหมิ่น
สิ่งที่เธอควรยินคือพุทธธรรมสิ่งที่เธอควรจดจำคือผู้มีคุณสิ่งที่เธอควรการุณคือชีวิตสรรพสัตว์สิ่งที่เธอควรขจัดคือความเห็นแก่ตัวสิ่งที่เธอควรเลิกเมามัวคือการพนันสิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์คือสัมมาชีพสิ่งที่เธอควรเร่งรีบคือการแทนคุณบุพการีและสิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันทีคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดพระเมธีวชิโรดมท่านววชิระเมธีเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต